คืนนี้เรามาไลฟ์จากร้านซีเกิร์ตการ์เด้นตรงสาทรซึ่งร้านนี้เขาจะดังด้วยอะไรหรือเปล่านี่เป็นเรียกว่าเป็นครีปเค้กที่ดังเป็นออริจินอลนะครับครีปเค้กออริจินอลแต่ว่าสูตรดั้งเดิมต้นตำรับดั้งเดิมก็ใช้ได้เราอยู่กับน้องเต้าสวัสดีค่ะน้องเต้านี่น่ารักมากเลยคือวันนี้เนี่ยมาร่วมเรียนร้องเพลงกับพูดดี้ขอเกริ่นนิดนึงว่าก่อนหน้านี้ร้องโอเคมากหลังๆเสียงเริ่มแหบจนล่าสุดหมอวินิจฉัยว่าเฮ้ยร้องเพลงไม่ได้แล้วก็เป็นปัญหาใหญ่มากไม่สามารถรับงานร้องเพลงไม่สามารถจะเปล่งเสียงได้พอทราบว่าเนี่ยเฮ้ยดูคลิปไปยังเมื่อตอนบ่ายที่เราโพสต์ไปอ่ะอันนั้นคุณร้องที่ไหนคลิปอะไรอ่ะร้องในห้องร้องในห้องอัดอ๋อร้องในห้องอัดร้องในห้องง่ายๆอย่างนั้นเลยอ๋อเหรอง่ายๆแล้วอันนั้นง่ายๆแล้วเขาบอกเอ้านี่มันนางเอกนายคีดิเออก็เสร็จแล้วพอเห็นปั๊บเราก็รู้สึกว่าเออเราต้องเรียนแล้วอ่ะแต่เราไม่รู้ว่าเราใช้เสียงถูกหรือผิดคืนนี้เราก็เลยมาไลฟ์เพราะว่าเราจะมาวอร์มเสียงนะครับกับเจ้าแล้วก็ครูของเราครูก้อยนั่นเองดีค่ะครูก้อยนี่เราเห็นตั้งแต่สมัยเรายังแบบเราไปซิงฟอร์เฮลบ่อยมากเราทำงานกันกุศลแล้วเราก็ไปเยี่ยมวูดดี้ทุกครั้งตื่นมาคุยตลอดเลยนี่ปัญหาใหญ่มากเลยตอนนี้คือเรื่องเสียงใช่ปะพูดแล้วมันก็จะแหบมากเลยค่ะแต่เสียงเขาเป็นไงคือแต้วเอาจริงที่แต้วเสียงไม่มีปัญหาแต่ว่าทุกคนบอกว่าอย่าร้องเลยเอาจริงๆเลยที่แต้วมาเรียนอ่ะเพราะว่าทางกองแนะนำมาใช่ไหมทางกองบอกให้มาเรียนก็คือเสียงอันนี้ไม่เกี่ยวกับร้องนะเกี่ยวกับเรื่องที่พูดคือเวลาพูดแล้วมันจะมีเขาเรียกเสียงฟิตหรือเสียงหักนึกออกไหมคะเคยได้ยินไหมถ้าสมมติว่าเวลาพูดไปอย่างเงี้ยถ้าร้องเพลงอ่ะจะชัดถ้าร้องเพลงเวลาขึ้นจ๊ะมันขึ้นไม่ได้เสียงมันขึ้นเสียงสูงแล้วมันมีปัญหาหรือหักในนี้สำหรับแต้วเนี่ยก็มันนิดเดียวแค่นั้นคือเสียงพูดพี่เขาอยากให้แบบว่าพูดยังไงอ่ะก็สมมติเราเล่นละครอ่ะจะเป็นคนที่แบบจะเป็นนักแสดงที่โดนติงเรื่องเสียงมากเพราะว่าเวลาเราแบบมีอิโมชันแบบว่าต้องโกรธหรือว่าต้องพูดขึ้นเสียงสูงมันก็จะมีเสียงหักหายไปหรืออะไรอย่างเงี้ยเช่นแบบลองดูซิไม่รู้ว่าแบบเวลาแบบตะโกนแบบนี่แกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันหายไปแล้วมันก็หายแบบหายไปเลยอ่ะแบบอยู่ดีๆมันก็เหมือนเวลาคนกรี๊ดแล้วเสียงมันแบบหายไปมันหายเพราะอะไรคือจริงๆแล้วอ่ะเขาต้องรวบรวมพลังใช่ไหมฮะไม่ว่าเราจะหรือว่าร้องอ่ะเราต้องหายใจลึกๆรวบรวมพลังที่มันออกมาจากท้องก็คือซัพพอร์ตใช่ไหมคะแล้วถ้าสมมติเอาง่ายๆอ่ะเสียงกรี๊ดนะกรี๊ดนาคีเลยนะฉากนั้นอ่ะที่สนั่นเมืองเลยน่ะที่ตอนที่เขาอยู่ในถ้ำอ่ะใช่ไหมคะแล้วเขาต้องกรี๊ดเสียงกรี๊ดคืออะไรคะต่ำกลางหรือสูงเสียงกรี๊ดคือเสียงสูงถูกไหมคะเสียงสูงเพราะนั้นตำแหน่งหรือรีจิสเตอร์ในการขึ้นเสียงสูงก็ต้องอยู่บนหัวแล้วนี้ซัพพอร์ตต้องทำงานซัพพอร์ตต้องทำงานเพื่อให้มีพลังใช่ไหมคะเสียงต้องอยู่เสียงสูงปากต้องขยับเพื่อให้มีสเปซในการกล้องเดี๋ยวก็อย่างเอากีดมดกี่ตัวเอามดร้อยตัวก็จะแบบอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าโหมากันทั้งลังเลยยังไงตายแน่ชิบหายครูที่เสียงแบบว่าสนั่นเมืองใช่ไหมล้อด้วยนะมันมีมิติในการกรี๊ดด้วยเหรออ่ะเดี๋ยวดินี่ร้านนี้เป็นประโยชน์ต่อทั้งประเทศชาติเลยนะคุณจะต้องดูร้านเราเสียงเป็นไงแต่ไม่กรี๊ดได้ถูกที่แล้วตบตีกับชาวบ้านอย่างเงี้ยแล้วเสียงเป็นไรเปล่ายังค่ะเพราะว่ามันคือรวบรวมพลังที่อยู่ตรงเนี้ยแล้วเราก็รู้อยู่ว่าเฮ้ยปากเนี่ยมันต้องขยับเพื่อให้มันมีสเปซแล้วกรี๊ดแบบนี้ไม่ทำลายกล่องเสียงด้วยอ่ะครูก็ยังแต่ถ้าครูก็แบบใช้ตำแหน่งที่อยู่ตรงนี้แต่ไม่สาธิตให้ดูครูก็กลัวเสียงครูก็เจ๊งแต่ว่าแค่ทำออกมาแค่นี้ป่ะนึกออกป่ะไม่ออกแล้วไงเนี่ยทำแค่นี้เพราะว่าเราบอกแล้วว่าเสียงกรี๊ดอารมณ์โกรธมันคือขึ้นสูงเป็น head voice เป็น head tone ดังนั้นต้องตั้งไว้เลยก้อยนี่สอนคนดังเยอะนะมีแต้วมีเพื่อนเราน้องคิดมีใครอีกฮะโอ้มาลีโอ้มีโอ้เรียนร้องเพลงด้วยเหรอเขาร้องเพลงละครนะคุณอะไรอะไรบัลลังก์ดอกไม้ล่าสุดอ่ะบัลลังก์ดอกไม้ล่าสุดแล้วตั้งแต่มาร้านนี่ไม่ได้ดูทีวีนะโทษทีผมแบบว่าโทษทีแล้วมีใครแล้วมีใครบิ้นชลิดาแม็กพีรณีชิปปี้นิชามาสุพวกนี้นี่คือมาเรียนร้องเพื่อจะร้องเพลงละครหรือว่าบางคนก็มาเรียนเดี๋ยวนี้นักแสดงนะคะครับนักร้องหมดอาชีพแล้วค่ะนักแสดงคือ
ร้องเพลงประกอบละครเองใช่ไหมคะร้องเพลงในงานอีเวนต์หรืองานต่างๆแล้วทุกอย่างเลยก็คือนอกจากจะแสดงแล้วเขาต้องเรียนรู้เรื่องการใช้เสียงแล้วเขาต้องร้องเพลงได้ด้วยชื่ออะไรน้องนายน้องนายน้องนายเรียนร้องเพลงนี่เหรอครับค่ะน้องนายเรียนร้องเพลงแล้วน้องนายเรียนการใช้เสียงเพราะน้องนายเป็นคนที่มีเสียงต่ำเยอะครับแล้วก็ตอนแรกๆเลยก็จะแบบพูดไม่ขยับปากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไลฟ์หน่อยดีกว่าเพราะยังไม่ได้เปิดเลยในวันนี้นะครับจะได้อ่านคอมเมนต์ด้วยว่าเรากำลังไลฟ์จริงๆไม่ใช่แบบว่าไม่ได้บอกเทปนะเนี่ยคือปัญหาใหญ่ของรายการเราคืออะไรรู้ไหมฮะภาพเราสวยเกินแต้วภาพเราสวยเกินแล้วคนคิดว่ารายการเรานี่คือรายการที่ออกอากาศในทีวีอยู่ไงแล้วมันไม่ดีแล้วคนเลยถามว่าออกออนแอร์ช่องไหนแล้วว่าเฮ้ยที่มันได้ยินได้ไลฟ์เราต้องการความสดใช่ไหมให้ทุกคนดูให้ทุกคนดูว่าเราไลฟ์จริงๆนี่เรากำลังไลฟ์อยู่นี่อ่ะสู้บินนี่โอเคเรามาฟังเต้าร้องเพลงดีกว่าฮะเดี๋ยวอย่าพึ่งเดี๋ยวต้องเล่าก่อนเมื่อกี้ยังไม่จบเลยไม่ใช่สิเราอุ่นเครื่องก่อนทีนึงอะไรอะเราร้องเพลงก่อนเราให้ต้องร้องเพลงต้องไม่ได้เรียนร้องเพลงต้องเรียนใช้เสียงเอ้ยเรียนประมาณนึงเต้าถ้าตอนไหนในรายการพี่ต้องได้หรือนะเต้านี่เป็นนักเอกจริงเลยนะโกหกได้ได้ในร้านได้ไงว่าอ่ะมาสักเพลงหนึ่งสั้นๆคนเปิดมาฟังเพลงอะไรดีอะนาคีไงนาคีนาทีนาทีอ๋อร้องอย่างนี้เหรอไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหรอไม่ได้ดูไงนาทีนาทีนาทีเหรอนาทีนาทีเหรอคู่ครองเหรอเอาใครลำต้นเนาะคำนาทีนาทีคำว่าหากเกิดขึ้นที่ใดพอแล้วนั่นมันเพลงก้องห้วยไร่ก็ใช่ไงมันคือเพลงของนาทีไงไม่ก็เวลาเราไปอีวงอีเวนต์เราก็ต้องร้องหลังจากจบละครแล้วใช่เขาไปอีเวนต์เขาร้องคนอยากให้ร้องมาแล้วเร็วๆอีกนิดนึงยาวๆหน่อยยาวๆหน่อยกับใครมันบอสำคัญยิ่งร้องจะยิ่งเสียชื่อครูก้อยนะเนี่ยไม่เป็นไรครูช่วยมันจะอยู่ตรงนั้นบ่หายตามกาลเวลาหายใจลึกๆว่าสิผ่านมาดนปานใดในหัวใจบ่คือร่างดายังจดจำทุกถ้อยวาจาที่เฮาเว้าต่อกันเนี่ยรีบตบมือจะได้ตบสักทีตอนแรกเราร้องไม่ได้อย่างนี้เลยใช่ป่ะใช่ตอนแรกเขาเป็นคนร้องเพลงไม่ได้เลยคือไม่มีความมั่นใจในการร้องมากตอนที่เราไปเจอที่งานแต่งงานกุ๊บกิ๊บแล้วว่าเฮ้ยแต้วเขาเป็นคนน่าแต้วนี่แบบเก๋อ่ะกุ๊บกิ๊บมันตอมมากพี่แล้วก็บอกหรอแต้วไม่ได้ดูเป็นคนอย่างนั้นตอนที่ถ่ายรูปในเขาเรียกว่าในจักรุซี่ป่ะอ๋อออนเซนที่ไม่มีบราเราคุยแต้วแรงกิ๊บบอกว่าพี่แม่เปล่าๆอ่ะไม่รู้จักแต้วซะแล้วแต้วนี่มันแรงมากนะพี่ไม่รู้อะไรก็คือแต้วตอนเรียนเป็นคนยังไงเฮ้ยเขาเป็นคนที่เอาเรื่องระเบียบวินัยมีมั้ยคือโหจะบอกว่ามีมากมั้ยจะถามว่ามีมั้ยจะถามว่ามีมากมั้ยเพราะว่าเวลาเขามาเรียนน่ะคือเขาไม่มีเวลาใช่มั้ยคะเขาก็ตอนเช้าเซตตัวเองไว้เลยว่าออกกำลังกายพอหลังจากออกกำลังกายเขาก็มาเรียนกับครูก้อยเลย10โมงเช้านี่คนแรกคือมาแบบหน้าสดแต้วบอกว่าครูมาหน้าแต้วสดกว่าแผงปลาทูในตลาดแต้วบอกเองค่ะแล้วครูก้อยก็ชอบเซลฟี่แล้วครูก้อยก็จะชอบถ่ายแบบหน้าสดเลยนะคะแล้วก็มันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือช่วงนั้นอ่ะที่เขาต้องใช้เสียงก็คือเขาอ่ะพอมาเรียนออกกำลังกายเสร็จแล้วก็มาเรียนร้องเพลงเป็นอย่างเงี้ยประจำเลยก็เซตตัวเองไว้แล้วก็ในกองถ่ายนะพระเอกมาเมาส์อ๋อเหรอว่าเคนภูมิอ่ะมาเมาส์แบบเคนอาจจะแอบอิจฉาอ๋อเหรอเคนก็บอกว่าครูไม่รู้จะเป็นขยันไปถึงไหนพอเผลอนิดนึงแต้วก็เสียหูฟังเพราะว่าเรื่องนั้นต้องนาคีต้องพูดเป็นภาษาอีสานฟังก่อหูแบบจนคนคิดว่าแต้วมีต้นกำเนิดมาจากภาคอีสานเพราะว่าย้อนหลังไปแล้วคือเป็นคนที่ทำการบ้านเยอะมากนี่เป้าได้มั้ยตอนเนี้ยไม่ได้แล้วเพราะว่าพูดได้แต่ไหนแล้วเราสามารถทักทายชาวอีสานพี่น้องชาวอีสานได้มั้ยที่ดูไลฟ์เราอยู่ตอนเนี้ยนิดนึงอ่ะสวัสดีคุณเนี่ยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานคนที่ดูไลฟ์เราอยู่คุณอย่าลืมคุณต้องเสียค่าบริการเราด้วยคุณไม่ต้องเสียตังค์คุณไม่ต้องดูโฆษณาแบบทีวีคุณแค่กดไลค์กดแชร์นะผมเต้าและครูขอแค่กำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์เลยกดอยู่นี้ง่ายๆสิ่งที่คุณทำก็คือทำนี่เดี๋ยววันนี้กดแชร์ในหน้าวันนี้ก็เนี่ยเข้าไปที่ปุ่มนี่อยู่ไหนอยู่ไหน
เอาชัดๆเอาให้ชัดๆนี่แชร์อยู่นี่เนาะเราจะลดแสงยังไงเอ่ยอยู่ขวาล่างไหนจ๊ะน้องนี่แสงคือจะบอกคนนี้ไฮเทคสุดๆเราไม่ชินเราจะใช้จากซัมซุงเหมือนกันอะไรที่แบบไฮเทคมาทุกอย่างลดแสงลดแสงเจอแล้วนี่ลดไปปะนี่โอเคแล้วกดแชร์ด้วยการกดปุ่มนี้ปุ๊บนี่แล้วก็กดแชร์แนลเฮ้โอเคฝากด้วยละกันนะครับทุกคนอยากฟังพี่บูดี้ร้องเพลงอ่ะเรามาเรียนร้องเพลงเพราะว่าเสียงเราแหบเราร้องไม่ได้เป็นงานเป็นปัญหาอยู่ในขนาดนี้มันคือมันต้องเริ่มต้นจากการใช้ไงคนที่ดูไลฟ์อยู่อ่ะต้องได้ประโยชน์นะครูวันนี้เรามาไลฟ์ทั้งทีแล้วจะมีเวลาแค่ประมาณ10นาทีไลฟ์สั้นๆผมสัญญาว่าคุณจะได้เรียนกับครูแล้วคุณจะได้เข้าใจวิธีการใช้เสียงแบบถูกคนเราทุกวันนี้ใช้ผิดยังไงเช่นพูดผิดหรือใช้เสียงผิดพูดผิดก่อนพูดผิดก็คือถ้าพูดผิดนะพูดผิดวิธีนะก็คือปัญหาที่มันมีเยอะมากเลยที่ตอนนี้นะนั่งสอนนักแสดงแบบหลายๆคนซอร์เซอร์อักเสบซอร์เซอร์อักเสบคือเป็นอย่างนี้ค่ะมันจะมีอย่างนี้12แล้วก็12คือสอเสือบอกก่อนต้นกำเนิดมันคือฟันบนกับฟันล่างที่เอามาชนกันแล้วก็พูดแบบ12 13 14 342,499 บาท 44 สตางค์อย่างเงี้ยแล้วพูด 342,000 จบไหมแค่นี้แล้วก็ 342,000 คือเจอเยอะมากค่ะแล้วปัญหาก็คือเป็นเพราะอะไรอ่ะเป็นเพราะว่าปัจจุบันเรามีการอ่านหนังสือน้อยแล้วก็การสื่อสารของเราอ่ะอาจจะเป็นที่แบบเราเทคอย่างเงี้ยมีการแบบพิมพ์มากกว่าพูดเด็กมีการอ่านหนังสือน้อยแล้วก็ใส่ใจน้อยและอีกอย่างนึงเสียบุคลิกถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มาเป็นพิธีกรไม่ได้มาเป็นนักแสดงหรือไม่ได้เป็นนักร้องเนี่ยก็ไม่มีใครบอกว่าผิดไงแต่จะเป็นตอเต่าใช่มั้ยคะตอเต่าตอนที่เต่าชอบเอาลิ้นออกมาตอเต่ามันจะมีความเอาลิ้นมาลิ้นตีเนี่ยตาตีอย่างเงี้ยไม่ผิดต้องเป็นตาตีตาตีตอเต่าแต่เราเชื่อว่าคนพูดภาษาอังกฤษหลายๆคนก็จะเป็นลิ้นใช่มั้ยคะลิ้นจะอยู่ติดตรงฮาร์ทพาเลทของเพดานจอนที่ขับจากเมืองนอกใช่ๆตอนที่ขับจากเมืองนอกไม่ได้เลยนั่นค่ะคือไม่ชัดเลยใช่มั้ยจะมีคนสัมภาษณ์แล้วเราก็บอกว่าเราเป็นคนคุยฉลอกมากคุยฉลอกทั้งวันคุยฉลอกเช้าคุยฉลอกเย็นคนก็ฮะเราบอกชิงชิงคุยฉลอกชิงชิงตอนนั้นรู้สึกอุบาทตัวเองเพราะว่าให้ทำไมเราเป็นคนไทยฉลาดพูดธรรมชาติก็เลยให้ครูมาสอนภาษาไทยถึงบ้านหลังจากนั้นก็พูดไทยชัดเลยเพราะว่ามันชินไงตั้งแต่เด็กเราใช้ภาษาอังกฤษในการพูดเอาตัวอักษรไทยเข้าไปมันเลยไม่ช็อตแล้วที่เป็นเงี้ยเพราะว่าลิ้นกับเพดานแล้วเราสเตทมันแรงเกินไปภาษาไทยก็คือช็อตเที่ยวทั่วไทยแต่ถ้าเราแบบเที่ยวทั่วไทยคือมันสเตทเยอะเกินไปมันก็เลยเกิดปัญหานี้ขึ้นเที่ยวทั่วมันนอกจากสอเสืออักเสบแล้วคือ2อันที่2คือที่เจอเยอะมากเลยลิ้นติดแล้วก็พูดอันนี้พูดได้นะอ้างอิงเป้คุณเจออีกแล้วเป้อารักอันนี้คือนักเรียนคนแรกคุณรู้เลยรู้จักอย่าเพิ่งเวลาเป้เขาพลาดนี่เดี๋ยวกันไม่อยู่ดีไม่ขนาดนี้เป้จะออกซิงเกิลใหม่ล่าสุดเป้ซิงเกิลใหม่ล่าสุดเดี๋ยวสมัยก่อนนะเป้นะเดี๋ยวก่อนคืองี้ว่าเขาไม่ได้นะเขามาจากสรีระเขาเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวดูที่นี่หุ่นเป้ไงอินเสิร์ตภาพเป้หน่อยสรีระเป้มันจะทำให้เขาพูดใจอย่างนั้นจะพูดยังไงเอางี้คุณรู้จักเปล่าคุณอย่าเพิ่งไปล้อเลียนเขานะไม่ได้ล้อมันเป็นน้องเราว่ามาอย่าเพิ่งคืออย่างนี้ลิ้นเส้นใต้ลิ้นสั้นผิดปกติเส้นเอ็นใต้ลิ้นสั้นเขาเรียกว่าเป็นทั้งทายหรือเป็นช็อตฟีนุ่มก็คือเวลาคุณจะเอาลิ้นขึ้นไปกระดกตรงเพดานแข็งตรงฮาร์ดพาเลทมันกระดกไม่ได้มันไม่ถึงอย่างเงี้ยค่ะใช่มันทำงี้อันนี้มันนี่ไหนแต้วกระดกสิแต้วยาววูดี้กระดกนี้คุณก็กระดกสิคุณก็ยาวกระดกได้เพราะฉะนั้นไอ้ตัวลากพื้นฐานของพยัญชนะพวกนี้รอลิงไอ้รอลิงรอเรือนอหนูดอเด็กอะมันเป็นทั้งตัวเปิดและตัวปิดของภาษาไทยอะมันก็ทีนี้พอเส้นเขาสั้นตรงลิ้นอะเส้นเขาสั้นมันก็เลยดึงเขาจะแตะนี้ไม่ได้ให้กระดกนะเขายกนั่งขึ้นเขายังไม่ได้แล้วก็อย่างนี้ก็ไม่ได้อ๋อเป้ทำไม่ได้ไม่ได้แล้วเสร็จแล้วเขาไม่ใช่นิสัยเสียเขาเกิดจากสรีระเพราะฉะนั้น
แต่มันมีเหตุสิหลังจากที่คุณคลิปแล้วอ่ะเป้คลิปพอคุณก็เป้คลิปจูเหรอไม่ใช่คุณพูดยังไม่จบเลยคลิปอะไรโทษทีคลิปเส้นใต้เล็บอ๋อโทษโทษโทษผมขอโทษผมก็นึกว่าแบบมันต้องไปคลิปขนาดนั้นผมไม่ทอทีผมไม่เคยรู้ว่ามันมีการคลิปใต้ลิ้นคลิปเส้นใต้ลิ้นอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็ให้มันแตะได้ไงอ๋อใช่เอาเล่าเลยเด็กที่เกิดมาตั้งแต่แรกตอนยังไม่ออกแรกเกิดอย่างเงี้ยแบบน้องเปาๆเงี้ยตอนยังไม่ออกจากโรงพยาบาลอ่ะหมอเด็กอ่ะจะดูถ้าเกิดเวลาเด็กโทษนะแหกปากร้องเพลงที่แบบเอ้ยแหกปากร้องอย่างเงี้ยแล้วหมอจะเห็นเลยถ้าเส้นใต้ลิ้นสั้นนะคุณมีลูกมีหลานคุณต้องบอกหมอคลิปนี่นี่คลิปเนี้ยจึ๊บดูดนมสบายเพราะว่ามันเป็นแค่เส้นเอ็นมันยังไม่มีการฟอร์มตัวของเลือดเลือดไม่ไหลแล้วเด็กก็เด็กก็ดูดนมนอนได้แต่ถ้าสมมติโตประมาณเราอย่างเงี้ย18 19 20หรืออะไรอย่างเงี้ยมึงอย่าช้าไงพูดจนเกิดความเคยชินแล้วอ่ะแล้วไปคลิปอ่ะคุณต้องตัดสินใจให้ดีว่ามึงก็ต้องมาฝึกพูดใหม่อย่างงี้เนาะฝึกพูดใหม่เพราะว่าเหมือนมีลิ้นอันใหม่เลยเหมือนมีอุปกรณ์อันใหม่มันยืดได้มากกว่าเดิมมันยืดได้มากกว่าเดิมแล้วมันขึ้นไปแตะได้มากกว่าเดิมมันก็แป๊ะๆก็ตัดไปก็ครูก็ปุ๊บ first opinion ใช่ไหมคะ second opinion คือหมอพอหมอเห็นด้วยร่วมด้วยช่วยกันค่ะคลิปแล้วคุณต้องมาฝึกพูดใหม่ถ้าคุณไม่ฝึกพูดใหม่หรือคุณพูดเหมือนเดิมมันก็เป็นแบบเดิมก็มีแต่ก็มีนักแสดงบอกได้น้องเดียนาเดียนาฟิปโป้เป็นแล้วก็คลิปแล้วทีนี้พูดชัดเนื่องจากผู้หญิงในความละเอียดอ่อนในความที่แบบว่าทุกอย่างคือผู้หญิงอ่ะเขากลัวว่าเขาพูดไม่ชัดแล้วจะโดนคนล้อหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วหนึ่งเขาต้องมาทำอาชีพตรงนี้ที่ต้องใช้การพูดเขาคลิปแล้วก็มีการฝึกพูดอย่างดีและชัดเจนไม่ใช่ดีขึ้นค่ะไม่มีใครรู้ว่าเป็นแล้วเด็กนี้แลบลิ้นออกมาเนี่ยเป็นรูปหัวใจเพราะอะไรป่ะเส้นมันดึงแล้วเพื่อนก็ดีใจกันใหญ่เลยฉันอยากมีลิ้นแบบนี้มั่งที่เป็นรูปหัวใจหารู้ไหมว่ามันพูดไม่ชัดมันไม่ใช่เป็นลิ้นรูปหัวใจเส้นมันดึงไว้ผมถามก่อนนะคิดอีกวันที่คิดเข้ามาบอกวูดี้เขาบอกครูกำลังจะมีงานอะไรอ๋องานSpeed Master คืออะไรก็คือไอ้ที่เป็นประโยชน์มากสำหรับคนที่ดูไลฟ์ใครที่รู้สึกว่าตัวเองพูดจาเนี่ยใช้เสียงยังไม่ถูกวิธีถ้าพูดปุ๊บชีวิตเปลี่ยนคิดดูนะว่าถ้าเกิดคุณสามารถจะควบคุมเสียงคุณได้และคนที่มาฟังคุณจะฟังคุณแบบโหฟังคุณแบบไม่ได้รู้สึกว่าไอ้นี่ไม่น่าฟังใช่การร้องการพูดจาของคุณมันสามารถที่จะดึงดูดคนได้มากมายในการทำธุรกิจทำการค้าแม้กระทั่งแฟนเราชื่ออะไรนะเกี่ยวไหมต้นเขาเป็นกี่ปีแล้วจ๊ะมันมาเรื่องนี้ได้ไงเนาะเขาก็ปีกี่ปีแล้วจ๊ะสิบกว่าละค่ะแล้วไม่แต่งงานจ้ะก็ยังไม่ถึงเวลาเอ้ยเปลี่ยนเพราะว่าเธอยังไม่ร้องเธอยังร้องเพลงไม่รู้เรื่องไงไม่เกี่ยวนะดังนั้นเธอต้องหัดร้องเพลงกับครูก้อยแล้วเดี๋ยวแฟนก็จะขอแต่งงานนี่คือตัวอย่างของเคสซึ่งเดี๋ยวคุณจะดูนะฮะดูผลลัพธ์อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยจะมีการขอไม่ใช่เหรอมากเลยมากกว่าพี่แบบหรอปีเลยเหรอมีหน้าแน่นอนใช่พี่ Speed Master ค่ะไม่ลืมร้องกับ Speed Master ก็คือพูดให้ชัดมัดใจคนเพราะว่าเสียงปัจจุบันนี้มันสำคัญมากเคยเจอคนที่พูดเสียงสูงแล้วเสียงสูงตลอดนึกออกไหมคะยังไงก็สูงอันนั้นทำให้เสียงคือคนฟังจะรู้สึกว่ารำคาญทำไมคุณแบบ alert หรือเสียงสูงตลอดแล้วอย่างหนึ่งเสียงจะเสียไวหรือคนที่พูดแบบต่ำมากแล้วเป็นโมโนโทนไม่มีชีวิตชีวาแล้วเป็นอย่างเราจะต้องมาคนที่ต่ำเราก็ต้องฝึกให้สูงคนที่สูงเราก็ต้องฝึกให้ต่ำเพื่อหา vocal balance เพื่อหาบาลานซ์ของเสียงคนพวกนี้เขาอาจจะไม่รู้ตัวนะแต่ว่าบอกแล้วไงว่าถ้าเขาไม่ทำงานเขาไม่รู้คอยแบบว่าล้อหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่บางคนไม่กล้าเตือนไงคือที่บางคนเสียงสูงพี่ก็บางทีมันรำคาญอ่ะมันตลอดเลยหรือบางคนพูดในลำคอใช่ค่ะแล้วมันไม่ออกมาร้องเราบางคนพี่วุ้ยดีครับเราเฮ้ยมึงพูดอะไรวะมันไม่ชัดเรารู้สึกว่าเฮ้ยมึงเกิดมาชาติเดียวเอาให้มันชัดแค่บางทีเราไม่รู้เราแค่ไม่รู้ตัวนะผมว่าแล้วไม่มีใครกล้าเตือนผมว่าคนที่ดูไลฟ์บางคนก็อาจจะรู้ตัวไงต้องหันไปคุณคิดว่าคุณโชคดีมากเลยถ้ามีคนเตือนมีคนเตือนแล้วเราปรับเพราะว่าการที่เขาเตือนเราเนี่ยเขาไม่ได้มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับเราเลยปรับชีวิตเป็นยังไงเท่าที่เห็นคนที่มาเรียนโอ้ชีวิตเปลี่ยนเลยค่ะเพราะว่ามันมีอย่างนี้ค่ะถ้าเกิดเป็นผู้ชายพูดเสียงขึ้นจมูกแล้วบีบๆอ่ะคุณว่าชีวิตมันเป็นไง
คือแบบว่าโอ้โหความหายนะเกิดขึ้นผมชอบแนวมากเลยเออใช่สวยมากเลยผมอยากจะเป็นแฟนแนวมันเป็นเป็ดอะค่ะแล้วก็แล้วผู้หญิงล่ะผู้หญิงก็เป็นอย่างเงี้ยเหรอเขามีมูนี่มากเลยค่ะอ่ะปอยจิชดาว่าไงจ๊ะน้องปอยน้องปอยก็อยู่ก็ได้อยู่นะพี่มูนี่เหรอคะใช่อีกวันนึงนี่ปอยเองนะคะพี่มูนี่ปอยจะคุยเรื่องเฟื่องฟูแต่ปอยมันน่ารักไงแต่ผู้หญิงบางคนซึ่งไม่ใช่ปอยเนี่ยมันรับพูดอย่างเงี้ยเราก็ร้องใช่แล้ววันนึงที่เขาจะต้องมาเป็นนักแสดงอ่ะก้าวขึ้นมาแบบในบทบาทที่อยู่แถวหน้าเลยนะเป็นพระเอกหรือเป็นนางเอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดพูดเสียงเงี้ยมันไม่เกิดความเชื่อมั่นไงเพราะฉะนั้นต้องแก้ไขโอ้แต่พระเอกนางเอกที่พูดเสียงนี้เขาไม่โอเคนะเคครับมันต้องเปลี่ยนค่ะก็เปลี่ยนช่องมันต้องเปลี่ยนเลยค่ะมันต้องเปลี่ยนเสียงคนก่อนที่เขาจะเปลี่ยนช่องจากคุณมันไม่ใช่คนกดรีโมทแล้วเปลี่ยนช่องไม่ดูละครคุณนะแต่เขาเปลี่ยนมาจากคุณไปเป็นคนอื่นอ่ะเก็ตป่ะคือจะได้เขาจะคบกับคุณก็เป็นคนอื่นและนี่คนทั่วประเทศมาเรียนหรือว่าไงโอเพนหมดเลยมีนักแสดงเขาเดียน่าก็ไปเดียน่าก็ไปเรียนแต่แต้วไม่ว่างไงแต้วไม่ว่าสองวันค่ะสองวันคือชัดเจนเลยนะวันเสาร์ครูก็จะสอนเกี่ยวกับเรื่องการใช้เสียงและการพูดที่ผิดวิธีเนี่ยการแก้ไขการพูดที่ผิดวิธีและอีกวันนึงก็จะเป็นคุณเจตรัตนาตั้งตระกูลที่เป็นพิธีกรเรื่องเด่นเย็นนี้ของช่อง3จะเป็นคนสอนเกี่ยวกับเรื่องเจตรัตนาตั้งตระกูลเป็นพิธีกรเรื่องเด่นเย็นนี้แล้วก็ช่วงที่พิธีกรในอ่านข่าวพระราชสำนักพระราชพิธีคือชัดเจนไปเลยคนนี้สอนเกี่ยวกับเรื่องการใช้เสียงและการแก้ไขการพูดที่ผิดวิธีอีกคนนึงสอนเกี่ยวกับเรื่องพิธีกร2วันค่ะแล้วมีการถ่ายทำด้วยนะเพื่อเอาไปขึ้นแล้วก็วิจารณ์และคอมเมนต์ให้รู้ใช่ค่ะภายใน2วันผมจะได้ไปเรียนด้วยก็วันนี้ไงคือหลังจากจบรายการนี้นะอาทิตย์หน้านั้นไปเลยถ้าไม่ไปต่างประเทศเดี๋ยวครูก็สอนให้วันที่เท่าไหร่ไม่ใช่งานเนี่ยเดี๋ยวงานเนี่ยวันที่25 26คือเสาร์อาทิตย์นี้แล้วมีนาคมมีนาคมเนี่ยค่ะเสาร์อาทิตย์นี้แล้วเหรอฮะใช่ค่ะเสาร์อาทิตย์นี้แล้วเร็วมากเลยครูใช่ก็ที่นั่งเต็มแล้วค่ะแล้วมันจะมีที่เหลือเหรอฮะก็นี่ไงคะก็ถึงบอกแต่มันมีพิเศษสุดนะสำหรับคนที่ก่อนเรามีซุปเปอร์ขึ้นด้วยเหรอครับพี่โอ้นี่ไม่ใช่นี่ใครที่ดูมูดดี้ไลฟ์วันนี้ค่ะ5คนนะคะโทรเข้ามานะคะ5สายแรกเท่านั้นลดให้ไปเลยค่ะ 5,000 บาทแล้วก็มีคอร์สเรียนร้องเพลงกับครูก้อยฟรีนะคะอันนี้ฟรีนะคะฟรี1คอร์สเลยนะคะเดี๋ยวก่อนเรามาถึงจุดนี้แล้วที่เรามีโปรโมชั่นคอร์สร้องเพลงและคอร์สใช้เสียงในหน้าวูดดี้เรานึกว่าแค่เป็นเรื่องของกระทะมาคู่แข่งคู่แข่งดีมากเลยคู่แข่งกระทะคู่แข่งจะให้เต้าพูดโปรโมชั่นหน่อยไหมครับอาเต้ายังไงโปรโมชั่นอะไรคะอ๋อโทรมาตอนนี้ที่หมายเลขที่หมายเลขหวยขึ้นหมายเลขหวยศูนย์แปดหนึ่ง840-5255หรือ line แอดปุ้ยวันนี้พูย้ำย้ำนะคะ0818405355 52 552นี่ก็หลับเป็นนักแสดงไม่เหมาะที่ก่อนแล้วเรียน2วันเต็มเรียน2วันเต็มอะค่ะรับรองเราอยู่กันเต็มที่2วันที่ไหนคุณจะพิมพ์เพจที่อยู่ข้างตึกช้างแน่นอนแล้วก็คือมีผู้ใหญ่ที่แล้วก็มีคนที่อยู่ในวงการแล้วอยู่ในวงการโฆษณาแล้วคนที่กำลังจะสอบใบเป็นผู้ประกาศอันเนี้ยค่ะเขามาเรียนเยอะเลยจะบอกว่าตอนที่วูดดี้พูดไม่เป็นก่อนหน้านี้เป็นดีเจงานไม่เข้าจริงจนกระทั่งเราไปสุ่มในเขาเรียกว่าฝึกในการพูดจาประมาณปีหนึ่งผมสอบไปพูดประกาศตอนแรกไม่ผ่านค่ะเห็นไหมอันนี้เป็นเรื่องที่พูดได้เป็นเรื่องที่ไม่น่าอายเป็นเรื่องที่3ครั้งตอนแรกเหตุผลตอนแรกก็ไปก็พูดชาอย่างนี้เลยสมัครแบบนี้เลยไม่ได้แน่บ่ายวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอคือพูดชาไม่ชัดข่าวในพระราชสำนักจนแบบเขกบาลตัวเองอ่ะกลับไปดูข่าวในพระราชสำนักทุกวันแล้วก็บอกเกิดมาเป็นคนไทยคุณต้องพูดให้ชัดฝืนไปครั้งที่2ก็ยังไม่เป๊ะครั้งที่3ขอประกาศเลยได้มั้ยคะแนนอันดับ1ครับเย้ yes ต้องตบมือให้หน่อยสุดยอดอ่ะคนทําความดีมันแสดงให้เห็นว่าเมื่อเรามุ่งมั่นและตั้งใจที่จะเปลี่ยนไปเราก็ต้องทําให้มันได้แต่ก่อนจะไปถึงวันนั้นคุณต้องมาเรียนนี่ก่อนมีเรื่องของการใช้ภาษาใช้เสียงต้องใช้เสียงร้องเพลงได้มั้ยครับอ๋อร้องเพลงก็ต้องอีกคอร์สนึงนะคะแบบต่างหากเลยอันนี้คือเรื่องการพูดและการเป็นพิธีกรและสอบใบผู้ประกาศเราจะโชว์คนที่ดูไลฟ์หน่อยได้ไหมฮะวิธีการเรียนของเราอะไรแต่ว่าเอาไงดี
ยกตัวอย่างให้สอนแล้วพูดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนถ้าเกิดเกี่ยวกับเรื่องการพูดเนี่ยแต่ตอนแต้วมาเรียนกับครูก้อยอะแต้วเรียนทั้งการพูดและการร้องเพลงใช่ไหมอยากให้แต้วร้องเพลงให้ฟังป่ะล่ะก็เมื่อกี้เราร้องไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิแต้วเขาเป็นนักแสดงใช่ไหมครับตอนเขาเคยเปิดเผยความในใจกับครูก้อยนะว่าแบบว่ามันอยากร้องละครเวทีอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะเมื่อก่อนมันน่าจะมีสักเพลงที่เราไม่คิดว่าแต้วจะร้องได้มีไหมพี่ตายแบบว่าแต้วฮัมอะไรอย่างเงี้ยอะไรเพลงอะไรเออแต่เรายังไม่บอกว่าเอางี้ดีกว่าว่าหมายคุณเพลงนี้นะมันเป็นเพลงที่แบบเหมือนกับเป็นเพลงที่น่าจะลงตัวกับแต้วเพราะว่าหนึ่งแต้วเป็นนักแสดงเออถ้าเพลงที่เกี่ยวกับละครเวทีแล้วสร้างความฝันให้เขาเนี่ยนึกออกไหมคะเอานักแสดงกับการร้องเพลงเนี่ยมารวมตัวกันก็คือเป็นละครเวทีแต้วเอาเพลงนี้มะที่มันทะลุกระจกออกมาเพลงอะไรคะเอ้ยยังไม่บอกชื่อเพลงเพราะเดี๋ยวถ้าใครรู้ชื่อเพลงแล้วทายเข้ามาถูกถึงจะให้รางวัลเรียนฟรีสอนร้องเพลงคอร์สใช่คุณจะแจกเลยเหรอฮะก็ถ้าใครโทรเข้ามาเดี๋ยวใหม่เดี๋ยวเราไม่บอกชื่อเพลงเดี๋ยวคนไม่รู้ตัวคนที่คอมเมนต์มาในไลฟ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยต้องทำยังไงนะฮะต้องคอมเมนต์ว่าอ๋อถ้าคนที่บอกว่าเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรที่แต้วร้องอ่ะเรายังไม่บอกเพราะว่าแต้วก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันแต้วก็โดนเลยงานเข้าเลยงานเข้าเลยมันเป็นเพลงละครเวทีถ้าบอกได้ว่าชื่ออะไรเราโทรเข้ามาที่ไหนคะแต้วดีมากอ๋อคอมเมนต์เข้ามาค่ะคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าเป็นชื่อเพลงอะไรแล้วเราก็จะมีรางวัลเรียนร้องเพลงกับครูก้อยฟรี1คอร์สอันนี้เรียนร้องเพลงฟรีด้วยหลายหมื่นนะคะค่ะรางวัลมูลค่าหลายหมื่นด้วยกันนะคะแล้วเราจะได้ฟังแต้วร้องไหมอ่ะแต้วเพลงนี้พอได้มั้ยครูทำตามความฝันนะถ้าไม่ได้อย่าว่ากันครูมีหน้าที่ช่วยนักเรียนเอาบูมาใกล้ๆเนี่ยได้ยินไหมอันเราไม่บอกเลยนะอันได้ยินเหรอได้ยินมากโหมันฟังมากเลยอ่ะพี่ไม่ได้รู้ว่าเพลงอะไรเอ้ยบอกไม่ได้แล้วเสร็จแล้วคนทั้งบ้านต้องถ่ายได้ยินบางสิ่งได้ยินบางอย่างกังวลไม่ไกลเท่าไรใกล้จนรู้สึกใกล้เพียงหายใจแปลกจริงคอยตามติดไปทุกทียิ่งฟังเท่าไรยิ่งเรายิ่งร้อนใจยิ่งดังชัดเจนจิตใจฉันเองก็เกินห้ามไว้เหมือนมีบางสิ่งเหมือนมีบางอย่างนำทางให้เราเข้าไปเพื่อเจอบางสิ่งที่รอหัวใจให้เราเดินทางเข้าไปพบเจ อนี่ก็ดำไปได้นะเนี่ยโอ้ยนักดำน้ำขึ้นมาแล้วคุณอยู่ที่หมู่เกาะพีพีแล้วคุณดำแล้วจอมแม่ไม่มีบนหัวแสดงว่าแบบดำถูกต้องแต่ว่าการที่เรียนกับครูก้อยอย่างนึงคือเต้าชอบคืออะไรรู้ป่ะพี่วุฒิคือเต้ารู้สึกว่าเรื่องเสียงอะมันเป็นอะไรที่แบบต้องใช้เวลาและความอดทนมากในการที่จะแบบสอนอะเพราะมันไม่ใช่แบบอะไรที่เข้าไปจับต้องได้มันอยู่ข้างในอะนี่ตลอดเวลาที่เรียนอะเขาก็จะน่ารักมากเลยเขาบอกว่าครูคะอย่าเพิ่งเบื่อเต้านะคะอย่าเพิ่งเขาจะพูดอย่างนี้ตลอดเวลาแล้วบอกว่าอ๋อของแบบนี้มันเบื่อกันไม่ได้เพราะเราเคยเป็นอย่างนั้นมาก่อนวันนึงที่เราเป็นเด็กเราเคยที่ทำอะไรพูดเสียงสูงมากตลอดหรือเราพูดไม่ชัดมาก่อนวันนึงที่เรามีโอกาสได้ถ่ายทอดให้คนอื่นรู้เพราะนั้นเราจะไม่รู้สึกว่าเราลำคาญเพราะว่าเขารู้ตัวแล้วเขา รู้จักที่จะมาพัฒนาตัวเองอย่างเงี้ยมันไม่น่าลำคาญเราเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆวันนี้เรารู้สึกดีใจมากที่เรามาทราบพื้นฐานของการใช้เสียงซึ่งจะต้องไปซ่อมกล่องเสียงแล้วหลังจากนี้หลังจากจบรายการนี้วูดดี้จะต้องมาเรียนกับครูก้อยครูก็จะให้คอร์สวูดดี้ฟรี1คอร์สค่ะไม่เอาสิเราอยากจะได้12คอร์สฟรีเอางี้ดีกว่าเรียนฟรีตลอดชีวิตใช่ไหมคนนี้เขาเรียนให้เรียนฟรีตลอดชีวิตให้ดูนี่เราอยู่ที่ร้านSecret Garden ของเพื่อนเราชื่อลิซ่าและร้านเนี่ยเป็น the first original crepe cake in Bangkok ก็คือเค้กเนี่ยต้นตำรับมาจากร้านนี้ฟ
ป้ายฮะไปรับคุณลิซ่ามาให้หน่อยสินะเออค่ะเอาไปดูไปดูในไปดูในไปดูในตู้ไปดูในตู้นี่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 มันน่ากินจริงๆมันน่ากินจริงเออทนไม่ไหวแล้วค่ะนี่ขอบอกว่าวันนี้เราจะได้กินเค้กกินข้าวอย่างเงี้ยเรียบร้อยค่ะรอกินขนมมาทีมงานต้องดูเม้นแรกใช่ไหมคะอะไรเดี๋ยวต้องเช็คว่าใครเป็นคนสุ่มได้เลยค่ะเอาคุณก้อยเลือกเลยสุ่มได้เลยใช่ไหมฮะว่าใครมันจะเป็นผู้โชคดีที่จะได้เรียนให้แต้วเลือกค่ะให้เราพูดชื่อขึ้นมาเลยเหรอที่เขาเป็นคนทายเข้ามานะคะให้แต้วเลือกเลยบางสิ่งถูกไหมจากเจ้าแม่นาคีนะคะอ่ะมันมีหลายคนมากเอาใครดีฮะอันนี้ดีกว่าแอนสุภัทราคุณแอนสุภัทราครับลิซ่าครับให้ทุกให้ดูหน้าหนังไม่ใช่สิหน้าของเพื่อนครับลิซ่านี่เจ้าแม่เครปเค้กเรียกว่าอะไรเครปเค้กมันเพื่อนเลเยอร์หลายชั้นมันคิดยังไงตอนแรกมันออกมายังไงก็คือจริงๆฉันไปก๊อปปี้เข้ามาที่ญี่ปุ่นไปเจอที่แอร์พอร์ตไปเจอถ้าไปดูที่ตามซูเปอร์มาร์เก็ตมีแต่ของเราไม่เหมือนเขาอื่นคือซอสแล้วซอสเราเพราะซอสเราไม่ใช่เจ้าอื่นที่เขาทำคล้ายๆเราเขาก็เอาเหมือนสตรอเบอรี่ธรรมดาไปปั่นของเราใช้สองสามยี่ห้อรวมกันคือนี่คือความแตกต่างคือไอ้เครปเนี่ยเธอไปก๊อปเข้ามาใช่แต่ว่าไอ้เอากันตรงๆให้ดูหน้าลิซ่าเลยเป็นความภาคภูมิใจใช่ก็ปี้เข้ามาไม่โกงแล้วรสชาตินะคะรสชาติอร่อยแต่ของพวกนี้มันเหมือนแบบพิกบิดนิดเดียวอ่ะเปลี่ยนยี่ห้อนมเปลี่ยนยี่ห้อเนยมันผิดกันเพราะฉะนั้นไอ้ความเจ๋งนี่คือหนึ่งความสดของอินกรีเดียนต้องดี Secret Recipe อยู่ที่สาทรนะครับ Secret Gardenซีเกิดกายได้โทษทีแหมปล่อยตัวเงินตัวทองมาเลยนะแล้วกูพูดผิดโทษทีแล้วคนเวลาเขาสั่งเนี่ยเขาสั่งยังไงก็สั่งที่ร้านแน่เลยค่ะนี่มันมีซอสนี้ด้วยป่ะคะใช่ค่ะกินแล้วเหรอครับคุณกินแล้วค่ะมันไอ้ตัวเนี้ยขายดีที่สุดเพราะเราเป็นเจ้าแรกในเมืองไทยที่ทำอันนี้คือมีมานานเท่าไหร่ละคะสักสิบปีสิบปีด้วยกันคือเราเป็นเจ้าแรกที่ทำแล้วหลังจากนั้นคนก็มาฟอลโล่เราจะเล่าเลยฟังรู้ป่ะเพื่อนเคยซื้อมาให้เป็นของขวัญวันเกิดเป็นแบบเค้กวันเกิดแล้วที่ร้านขายหญิงด้วยนะไม่ตกแล้วระดับเองใช่แล้วเราคือเราอ่ะไม่รู้ว่ามันต้องราดซอสนี้เราก็นั่งกินแต่เค้กอ่ะแล้วเราก็แบบอร่อยอร่อยไม่แต่ว่าคนก็อยู่บนไปเยอะมีแมลิซ่าที่เขาซื้อไปแล้วเขาไม่ได้เทอ่ะมันไม่มีมีแต่ขอเพิ่มอ๋อหรอไม่มีอ๋อหรอมีแต่ขอซ้ำเพิ่มมีคนนึงคนนี้เราต้องจ่ายนอกหรือคนเดียวต้องจ่ายเพิ่มอ่ะต้องจ่ายเพิ่มแต่สมมติถ้าตอนนี้มาขอบอกเป็นเพื่อนคุณลิซ่าให้ฟรีคนเออมาเฉพาะวันนี้ถึงสิ้นเดือนมาซีเควนต์การ์เด้นมาซื้อแล้วบอกว่าจากคุณลิซ่าจะได้ท็อปปิ้งฟรีเพื่อนของคุณที่ให้มาลาที่ร้านนะฝากแวะมาหน่อยแล้วกันนะครับฝากคุณครูด้วยนะไปเรียนกับคุณครูคอร์สที่ดีแล้วคือราคาไม่ค่ะสนใจรายละเอียดหลักสูตรนะคะการพูดก็โทรไปที่081 840 5252 5สายแรกที่โทรไปหาคุณปุ้ยลดทันที 5,000 บาทคุณปุ้ยรออยู่เหรอฮะคุณปุ้ยรออยู่ค่ะคุณปุ้ยนั่งอยู่ในบ้านหรือว่าที่ตรงนี้คุณปุ้ยนั่งอยู่ที่บ้านเลยค่ะโอเคไลน์ปุ้ยวันนิพาแล้วขอบคุณแต้วด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีขอบคุณน่ารักที่สุดเขาบอกเลยค่ะจริงน่ารักจริงๆคบกับแฟนมา10ปีไม่แต่งงานเราลองได้แค่นี้ขอบคุณที่ดูแล้วนะครับบายบาย